The question in life is a priority. คำถามเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มาเหนือมาก่อนสิ่งอื่น And the quality. และรวมทั้งคุณภาพด้วย It's not always quantity. เราควรจะต้องคำนึงถึงคุณภาพไม่ใช่คำนึงถึงปริมาณ So that's why it's similar to people when they say they miss God, they love God, they want to search for God. But oh, wait a minute, you know, my child has not grown up, my father has not died, oh, my mother has not remarried, things like that. Oh, I'm busy. เพราะนั้นบางคนเนี่ยนะเขาบอกว่าเขารักพระเจ้ามากเขาคิดถึงพระเจ้ามากเขาอยากจะแสวงหาพระเจ้ามากโอ้แต่เดี๋ยวรอก่อนนี่ลูกของฉันเนี่ยยังไม่ไปเป็นผู้ใหญ่เลยหรือว่าพ่อของฉันยังป่วยอยู่หรือว่าแม่ของฉันเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานใหม่เลยเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งจะมีปัญหามาให้คอยเป็นข้อแก้ตัวอยู่ตลอดเวลา Oh my dog has not yet has not yet reached his old age or whatever any reason หรือว่าหมาของฉันเนี่ยยังอายุไม่แก่พอเลยนะเพราะนั้นมีข้อแก้ตัวได้ทุกรูปแบบ Yeah you don't believe it it's true เธออาจจะไม่เชื่อนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจริง Yeah some people cannot attend retreat 7 days or 3 4 days because their dogs their cats don't allow them คนบางคนนี่ไม่สามารถที่จะไปฌาน3หรือฌาน7ได้เพราะว่าหมาหรือแมวของเขาเนี่ยไม่อนุญาตYeah, true. อันนี้เป็นความจริง Nobody takes care of the dogs, the cats, and they will not go. เพราะไม่มีใครดูแลหมาแมวเขาเลยไม่สามารถไปได้ And even sometimes dogs and cats are so attached to their owner that if the owner is not there, they don't eat from anyone else, and that's a real biting. แล้วบางครั้งเนี่ยหมาแมวเนี่ยนะมีความผูกพันกับเจ้าของมากถ้าสมมติเจ้าของไม่อยู่เนี่ยมันจะไม่ยอมกินอาหารอะไรเลยอันนี้แหละเป็นข้อผูกมัดที่แท้จริงที่จริงจังมากYeah, I know one cat like that. ถ้าอาจารย์รู้จักแมวตัวหนึ่งที่เป็นแบบนั้น I used to have a friend in Germany. He has a cat like that. ท่านมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ในเยอรมันนะแล้วก็เขามีแมวที่มีลักษณะแบบนั้น Actually, he wanted to be my boyfriend. จริงเพื่อนคนนั้นเนี่ยตั้งใจจะเขาอยากจะเป็นแฟนท่านอาจารย์ But he never has enough time for me because he has to always run back. You know? Whenever the relationship became romantic, he said, "Oh my God." He didn't say, "Oh my God," but he said, "Oh my God." ในที่สุดก็ไม่สามารถจะเป็นแฟนกันได้นะเพราะว่าเวลาที่ความสัมพันธ์กำลังเริ่มโรแมนติกนะฮะก็จะมองนาฬิกาแล้วบอกโอ้ยตายแล้วแมวของฉันนะคือแทนที่จะบอกว่าโอ้พระเจ้านะก็บอกว่าโอ้แมวของฉัน And then I feel like meow อาจารย์ก็เลยรู้สึกเหมือนกับที่อาจารย์ร้องว่า meow so goodbye แล้วก็ต้องบอกว่าลาก่อน I think finally he willmarry his cat because his cat will never eat if he is away doesn't matter for how long เพราะว่าแมวของเขาเนี่ยจะไม่ยอมกินอาหารเลยไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามตราบใดที่เขาไม่อยู่ what a way to bind people huh เป็นวิธีการที่ผูกมัดคนได้อย่างดีมากเลย yeah who says cat cannot talk ใครบอกว่าแมวนี่ไม่สามารถพูดได้She doesn't have to talk. She just does it. Yes. Some people bind us in different ways, and we think, oh, this person is so attached, and she's biting me, he's biting me. But cat, dog can even do worse.คนบางคนเนี่ยคิดว่าเอ๊ะแหมคนนั้นเนี่ยช่างผูกมัดเราซะจริงช่างยึดติดในตัวเรามากจริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยหมากับแมวก็สามารถทำแบบนั้นได้และอาจจะทำได้แย่ยิ่งกว่านั้นอีกก็ได้So you see, if you don't have this problem, you have that problem, or you create your own problem because raising a cat. เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีปัญหานี้เราก็จะอาจจะมีอีกปัญหาหนึ่งและหรือไม่เราก็อาจจะสร้างปัญหาเองขึ้นมาโดยการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว So even a cat and dog can stop you from God. How would anything else not? และถ้าหมาหรือแมวเนี่ยสามารถที่จะหยุดยั้งเราไม่ให้ไปหาพระเจ้าได้แล้วสิ่งอื่นๆล่ะจะไม่สามารถหรือ So if we do not take care.To pay, how say, special attention to our priority choice or our quality choice of life, then we be slaves forever. We never have the time or freedom for anything that we really desire to do or that's really important to our soul, like finding your real self, becoming one with God,
finding your Buddha nature, becoming Buddha, etc. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ระวังตัวนะที่จะเอาใจใส่ในเรื่องสิ่งใดมาก่อนสิ่งใดมีความสำคัญมากเนี่ยนะฮะในที่สุดเนี่ยเราก็จะไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้โดยเฉพาะคำถามที่เกี่ยวกับการสอหาแสวงหาตัวเองการแสวงหาพุทธะการแสวงหาพระเจ้าการแสวงหาพุทธะที่อยู่ภายในตัวของเรา I already told you many times that the only purpose of your physical existence hereis to know your non-physical existence so that in comparison you really truly know yourself ถ้าอาจารย์ได้บอกหลายหนมากแล้วนะฮะว่าการที่เรามีร่างกายเนี่ยนะฮะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็มีร่างกายเนี่ยวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อที่เรารู้จักสิ่งที่ไม่ใช่ร่างกายนะอันนี้คือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องรู้จักตัวของเราเองให้ได้ we become human only so that we can know that we are not humanการที่เรามาเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ We become a physical being so that we know that we are a non-physical spirit entity การที่เรามีร่างกายเนี่ยนะแล้วก็คือเราจะได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ร่างกายอันนี้เราเป็นองค์บางอย่างเป็นองค์รวมบางอย่างเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ร่างกายเท่านั้นThe physical existence is only a reflection so that we can compare and understand that we are God. ร่างกายนั้นมีไว้ก็เพื่อที่เราจะได้สามารถเปรียบนำมาใช้เปรียบเทียบได้ว่าเรานะจริงๆแล้วคือพระเจ้า Just like a man is necessary for you to see in order to recognize a woman.ก็เหมือนกับคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องมีอยู่เพื่อเราจะได้ทราบว่าตัวเรานั้นคือผู้หญิง Without the oppositeOne doesn't know the real quality of something. ถ้าไม่มีสิ่งที่ตรงกันข้ามนะฮะเราก็ไม่สามารถรู้ว่าคุณภาพของอีกสิ่งหนึ่งนั้นเป็นอย่างไร If our sun would shine every day 24 hours, our dictionary would never have the word night or darkness.ถ้าสมมติว่าพระอาทิตย์เนี่ยส่องแสงอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะฮะเราก็คงไม่มีคำว่าความมืดหรือว่ากลางคืนใน dictionary ของเราTherefore, the only purpose of our life here is to know that we don't belong here. เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์เพียงหนึ่งเดียวนะของชีวิตของเราที่มาอยู่ที่นี่ก็คือเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่เราเนี่ยไม่ได้เป็นของที่นี่ And so the earlier we realize that we are non-physical, we are God quality, the better for us. เพราะฉะนั้นยิ่งเรารู้เร็วเท่าไหร่นะฮะว่าเราเนี่ยไม่ใช่ร่างกายของเราเราเนี่ยเป็นพระเจ้ายิ่งเรารู้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นการดีสำหรับเรามากขึ้นเท่านั้น Because each of us doesn't know how much time we have on earth. เพราะว่าพวกเราแต่ละคนนั้นไม่ทราบหรอกว่าเรามีเวลาเท่าไหร่บนโลกนี้ And if we don't realize this truth, we have to come back again, again, and again until we realize it. และถ้าเราไม่ตระหนักในความจริงข้อนี้เราก็ต้องกลับมาอีกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่าเราจะตระหนักในเรื่องนี้This we can do too, but life is so boring. There's nothing else to do. การที่เราจะกลับมาครั้งแรกครั้งเราก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ว่าชีวิตนี้มันช่างน่าเบื่อแล้วเกินไม่รู้จะมาทำไม And so much suffering. แล้วก็มีความทุกข์มากมาย Yeah, it's not worth it. ไม่คุ้ม That's why we should pack them all in one lifetime. เพราะฉะนั้นเราควรจะจัดให้มันรวมกันแล้วก็ให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วชีวิต Just right now, before I told you that. You never know if tomorrow you still live, you know? And probably you will argue with me. You say, no, we are initiates. Master will tell us in advance. อาจารย์ก็จะพูดว่าบางทีพรุ่งนี้เนี่ยเราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ก็ได้พวกเราบางคนอาจจะเถียงนะอาจารย์ก็ไม่มีทางไม่มีทางเราเป็นพวกได้ประทับจิตแล้วถ้าอาจารย์ต้องมาบอกล่วงหน้า3วัน At least 3 days in advance. อย่างน้อยเนี่ยต้องมาบอกล่วงหน้า3วัน Oh, yes, that's true. อันนี้ก็เป็นความจริงเหมือนกันBut the way you meditate, I don't know if Master can get the message through to you or not. เวลาที่เรานั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิอย่างที่เรานั่งกันอยู่คือหลับๆไปเนี่ยนะ Yeah. อาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าข่าวสารที่อาจารย์ส่งมาให้ทั้งพวกเราเนี่ยเราได้รับจริงหรือเปล่า Because when you meditate, sometimes you tilt to the left and sometimes you jerk to the right. And the Master tell you in the right ear, and then you just jerk to the left and you drop on the floor. มาทีนะเราอาจจะกระตุกมาขวาทีกระตุกมาซ้ายทีนะไอตอนที่ท่านอาจารย์กำลังมาบอกเราเนี่ยมาบอกที่หูข้างขวาเราอาจจะกระตุกไปทางซ้ายเพราะนั้นมือก็เลยหลุดก็เลยไม่ได้ยิน so nothing's left in here ก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ตรงตาปัญญา
Then suddenly you die 3 days later and you say, huh? How come you did not tell me 3 days before? หลังจากนั้นหยุดหลังจากนั้น3วันเราตายไปเราก็จะบอกฮะเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นมาบอกล่วงหน้า3วันเลย And if the master even tried to tell you in the dream, you know, you would forget it. แล้วถ้าสมมติว่าอาจารย์พยายามที่จะมาบอกเราในฝันเนี่ยเราก็อาจจะลืม Or maybe in the middle of the dream, your wife just kicks you, you know, in the, you know, where. หรือว่าในตอนที่เรากำลังฝันอยู่นั่นนะภรรยาของเธออาจจะเตะเธอก็ได้ในตอนที่ตอนกลางๆเลยนะเตะตรงไหนเธอคิดเอาเองแล้วกัน And then master just not finished yet, you know, he said, 3 days later, you... And then you woke up because you were kicked in the bottom. บอกว่าเนี่ย3วันหลังจากนี้เนี่ยเธอก็จะนะแล้วก็ยังไม่ทันจะพูดจบเลยก็เธอก็ถูกเตะออกมาตื่นขึ้นThen you would say oh master did not tell me anything เราก็จะบอกว่าอาจารย์ยังไม่ได้บอกเราอะไรเลย Oh probably you wake up and you remember 3 days later you what เดี๋ยวเราจะตื่นขึ้นมาแล้วเราจําได้ครับใครครับการนะว่าเอ๊ะ3วันหลังจากนี้เราจะเป็นอะไรนะ SoAnything could happen in your kind of meditation. ในลักษณะการนั่งสมาธิของพวกเราเนี่ยนะอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ So don't rely on tomorrow. เพราะนั้นอย่าไปขึ้นอยู่กับชีวิตในพรุ่งนี้ All right. If you can sleep today, just sleep. ถ้าเราสามารถนอนได้ในวันนี้ก็นอนไป Don't wait until tomorrow. อย่ารอจนกระทั่งถึงพรุ่งนี้The day before yesterday, I thought, okay, never mind. If I don't sleep tonight, I sleep tomorrow night. And then tomorrow night, I had something to do all night and all day. And then yesterday night, also work until, you know, 3 o'clock in the morning, and then meditate until 5, and then just rest a little, and then have to get up and catch the aeroplane to come here. And then... ยกตัวอย่างของตัวท่านเองนะฮะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยท่านอาจารย์บอกว่าเอ้ยคืนนี้นอนไม่หลับเอาละไม่รายพรุ่งนี้นอนก็แล้วกันแต่ปรากฏว่าพรุ่งนี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็มีงานทำเยอะแยะเลยแล้วเสร็จแล้วก็ต้องเดินทางแล้วก็ทำงานต่อทั้งวันแล้วในที่สุดคืนเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะเมื่อคืนนี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็คิดว่าจะได้นอนแต่ก็บอกว่าต้องทำงานจนกระทั่งถึงตีสามแล้วนั่งสมาธิจนกระทั่งถึงตีห้านะฮะเสร็จแล้วก็ต้องรีบตื่นแต่เช้าเพื่อจะนั่งเครื่องบินมาที่นี่ yes and thenin the morning I was very sleepy I could not eat breakfast or anything but I just feeling sleepy I could only drag myself to the airport before I went to the airport in the car I thought oh, okay now I'm going to sleep in the airplane you know and then when I stepped out of the car to the airport oh somebody run into me and said oh his royal highness the first prime minister is here you want to see him I said why but he said oh yeah he's here alreadyI said, well, I don't have time. He said, well, he's right there at the aeroplane because he's sending somebody off. So in that case, I cannot not see him, yeah? So I said, okay, but I don't have time. I just say hello. Okay, so he was very nice and he shook my hand and said hello, all that. And then I came up to the aeroplane. But before I step up, you know, he said, my wife is on your aeroplane. ถ้าอาจารย์ตื่นขึ้นมาในตอนเช้านะท่านจะก็มีความคิดอยู่ว่าเอาละไม่เป็นไรหรอกเช้านี้เนี่ยเราคงจะได้ไปนอนบนเครื่องบินนะก็พยายามลากสังขารเพื่อที่จะได้ไปถึงเครื่องบินแล้วก็จะได้มีตั้งความหวังว่าจะได้นอนบนเครื่องบินแต่บอกว่าพอไปถึงสนามบินนะฮะก็บอกว่าเนี่ยท่านเข้าไปไม่ได้หรอกเพราะว่ากำลังมีนายกรัฐมนตรีอยู่ในสนามบินก็บอกว่าถามท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์อยากจะพบนายกรัฐมนตรีไหมท่านอาจารย์บอกว่าพบทำไมล่ะเขาก็บอกว่าท่านนายกอยู่ที่นี่แล้วนะควรจะต้องไปพบถ้าจะในที่สุดท่านอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธที่จะพบนายกได้ในที่สุดท่านอาจารย์ต้องพบนะฮะบอกว่าพอพบนายกแล้วเนี่ยนายกบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งของกัมพูชานะฮะก็บอกว่าเนี่ยภรรยาของฉันอยู่บนเครื่องบิน not because I didn't want to see him but I had at that time only 8 minutes to get to the airplaneอาจารย์ใช้เวลาเพียงประมาณ8นาทีนะเพื่อที่จะเดินทางไปถึงที่เครื่องบินนะตัวเครื่องบิน But his attendant and other secretary tried to lead me into the VIP lounge to sit there and wait for his royal highness you know they think I always have time the prince is the only one who's in a hurry so I cannot I'm sorry I had to catch my plan
in 8 minutes คนที่เป็นผู้ติดตามนายกรัฐมนตรีนะก็พยายามจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยเข้าไปรอในห้อง VIP นะเพราะว่าถ้านึกว่าท่านอาจารย์คงมีเวลานานให้จะรอเพื่อจะได้พบนายกรัฐมนตรีเพื่อจะได้มาคุยกันท่านอาจารย์บอกว่าไม่ได้หรอกท่านอาจารย์ต้องรีบขึ้นเครื่องบินนะเขาคิดว่านายกเนี่ยเป็นคนเดียวที่มีธุรกิจวุ่นวายแต่จริงแล้วท่านอาจารย์ก็ต้องมีธุรกิจวุ่นวายเหมือนกัน Well it's good that I did otherwise his wife would have to wait for me in the airplane if I talk to him in the lounge because they would not leave withoutThe passengers with the boarding pass. โชคดีที่ท่านอาจารย์ปฏิเสธนะฮะไม่พบกับเขาในห้อง VIP เพราะว่าถ้าสมมติว่าท่านอาจารย์มัวแต่คุยกับนายกรัฐมนตรีในห้อง VIP เนี่ยนะฮะเครื่องบินเนี่ยจะต้องรออยู่แล้วก็ภรรยาของเขาเนี่ยเขาจะต้องรออยู่บนเครื่องบินอีกนานเพราะว่าเนื่องจากอาจารย์ได้ boarding pass เรียบร้อยแล้วเครื่องบินเนี่ยจะไม่ออกจากสนามบินถ้าสมมติคนที่ได้ boarding pass แล้วไม่ขึ้นเครื่องบิน And then if I am in the VIP lounge, nobody would dare to come in and disturb me and His Royal Highness and say, can I see your seat number? What is your plane? And things like that, you know, and then we would have more trouble.ยิ่งถ้าสมมติว่าท่านอาจารย์เข้าไปคุยกับนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งในห้อง VIP เนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่ใครเนี่ยจะเข้ามาขัดจังหวะแล้วจะมาขอดู boarding pass ว่าเอ๊ะนี่คุณที่นั่งเบอร์อะไรคุณเตรียมขึ้นเครื่องบินได้แล้วยังถ้าสมมติว่าไปพูดจริงๆเนี่ยก็จะต้องเกิดปัญหายุ่งยากตามมาต้องเสียเวลาอีกมาก But this is just by the way huh? so anyhow I did not go to the lounge but I went to the airplane and then he told me that Her Highness the Princess was boarding the same plane as me he came to see her offเมื่อท่านอาจารย์ทักทายกับนายกรัฐมนตรีแล้วนะท่านนายกก็บอกว่าเนี่ยภรรยาของเขาเนี่ยอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมาส่งภรรยาของเขานะฮะ And so of course when she saw me on the airplane I had to sit next to her She didn't let me sit on my seat She said no please master you sit here please I need to see you no don't go แล้วก็แน่นอนนะเวลาท่านอาจารย์ขึ้นเครื่องบินไปแล้วเนี่ยนะไปเจอกับภรรยาของนายกรัฐมนตรีภรรยาเขาก็บอกว่าโอ้อาจารย์มานั่งกับฉันเธออย่าไปนั่งตรงนู้นเลยนะขออยากจะคุยด้วยนะแล้วก็คิดถึงมากอย่าไปไหนเลยนะก็ต้องไปนั่งคุยกับเขาต่อ so I had to sit here and talk to her อาจารย์เลยต้องไปนั่งตรงนั้นแล้วก็นั่งคุยกับเขาไป my dream was broken ความฝันของอาจารย์ก็เลยแตกสลายMy dream of sleeping on the airplane was completely shattered. ความฝันที่จะได้ไปนอนหลับบนเครื่องบินก็แตกละเอียดกระจุยกระจาย It's not that it was an honor to sit there and talk to her, and it was very pleasant because she's a really nice person, not only because she's a princess. So I'm just joking with you. Huh? I would rather talk to you than sleep.I'm just telling you that don't expect tomorrow. You know? You never know what the next minute will bring you. So whatever you have to do, you do it. Come here to sleep and to sleep. อยากจะบอกเขาว่าถ้าเนี่ยก็อยากจะคุยมากกว่าที่จะนอนนะจริงๆก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องการจะบอกให้พวกเราทราบก็คือเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เกิดอะไรจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรารู้สึกอยากจะนอนตอนนี้นอนซะเถอะ Because I know some of you say, oh, never mind. Next week, probably, they have another retreat and I can come there to sleep. But maybe next week, you cannot. Just like right now, after lunch, you were full and sleepy and you thought, okay, now it's nice. We can have an afternoon, nap over here. But suddenly, the Supreme Master Qinghai, she just appears from nowhere. And you cannot sleep. You see that?เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอย่างวันนี้นะถ้าสมมติเรารู้สึกอยากจะนอนเนี่ยเราควรจะต้องนอนไปอย่าไปคิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยคงจะมีการจัดชานเราไปนอนในชานอาทิตย์หน้าแล้วกันยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะนอนตอนบ่ายในทันทีทันใดเกิดซูม่าชิงไห่เดินเข้ามาเราก็นอนไม่ได้อีกเหมือนกันก็ไม่ได้อะYes that's what it is you know นี่แหละเรื่องมันเป็นแบบนี้And then now, after I left the aeroplane, I saw Her Highness off. Oh, by the way, even while walking, we still talking to each other. And I say to her, I was very touched, you know, that her husband, the prince, has come to see her off personally, even though she left only for a few days. And I feel this is really, really, very, very nice of him. You know, he doesn't have to do it.ท่านอาจารย์ต้องคุยกับภรรยานายกรัฐมนตรีนะซึ่งเป็นเจ้าหญิงเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งหลังจากเครื่องบินหยุดแล้วเนี่ยเดินลงมาจากเครื่องบินก็ยังต้องคุยต่อมานะฮะท่านอาจารย์ก็ยังบอกกับภรรยานายกรัฐมนตรีว่าเนี่ย
็นเรื่องที่ดีมากเลยที่ท่านนายกเนี่ยอุตส่าห์มาส่งเป็นการส่วนตัวนะฮะแม้ว่าภรรยาของเขาเนี่ยจะออกเดินทางไปเพียงแค่เวลา 2-3 วันเนี่ยการมาส่งอย่างส่วนตัวนี่เป็นสิ่งที่ดีมาก And he's a very busy man huh? the first prime minister of Cambodia แล้วก็นะท่านนายกคนที่1ของกัมพูชาเนี่ยก็เป็นคนที่มีธุรกิจยุ่งวุ่นวายมากที่คนหนึ่ง He even drives himselfแล้วก็เขาเนี่ยยังขับรถเองด้วยนะ And last night he drive her to the restaurant and all that. Yeah, he drives. เมื่อคืนเนี่ยเขาขับรถพาภรรยาเขาเนี่ยไปตามสภัตตาคารนะ And I feel that I'm telling you this story even though it's their private life. But it's nothing private, you know, it's open. Anyway, I saw it. It's open in the airport. So it's nothing private, but I don't think they mind.Even if it's private, I don't think they mind. I just want to give you an example of a very loving couple. Even though they are royal, they are prestigious people and busy people. They still take care of each other in this way. And I hope it's a very good example for you and very touching story for your heart to enjoy. ถ้าอาจารย์นำเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนายกเนี่ยแต่ว่าท่านอาจารย์ก็หวังว่าเขาเนี่ยคงไม่ถือหรอกเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ก็มีคนรู้คนเห็นกันเยอะแยะท่านอาจารย์ก็เห็นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ต้องการจะให้เรารู้ก็คือว่าถึงแม้ว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสำคัญแล้วก็มีงานยุ่งยากมากมายเนี่ยเขาก็ยังดูแลซึ่งกันและกันดีแล้วก็ค่อยให้ความเอาใจใส่ในคือเป็นสามีภรรยาตัวอย่างที่เราเนี่ยควรจะเห็นแล้วน่าจะรู้สึกซาบซึ้งใจBecause he doesn't do it for the press. Nobody, no press over there. And when he's there, all the cars and all the people stop even. Nobody can even see it, what he's doing for his wife. Because what he's doing, he's not doing it for the show, for the press to take pictures. Actually, there's no press to make news. And when he goes, the cars are stopped. So nobody knows how he's doing it for his wife.Or even that he drive her last night around to the restaurant. She just told me that by chance, because we were chatting on the airplane. It's not for publicity, not for press, not for proclamation, not for, promotion, nothing. และแม้กระทั่งเรื่องที่เขาขับรถพาภรรยาเขาไปไปภัตตาคารในตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่บังเอิญภรรยาของเขาเนี่ยมาเล่าให้อาจารย์ฟังในระหว่างที่นั่งอยู่บนเครื่องบินเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาทำเพื่ออวดหรือว่าเพื่อที่จะเผยแพร่ให้คนทราบนะฮะไม่ใช่แบบนั้น And they already have children your age huh? not that it's a first year of marriage or honeymoonแล้วก็สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยนะเขามีลูกซึ่งอายุพอๆกับพวกเรานะฮะไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งแต่งงานแล้วก็อยู่ในช่วงฮันนีมูน And the princess I had the time to spend with her sometimes I know she's really very kind person แล้วก็สำหรับภรรยาของท่านนายกคนนี้นะฮะท่านอาจารย์เนี่ยได้อยู่กับเขาบางครั้งในบางโอกาสและรู้ดีว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีใจกรุณาแล้วก็เป็นคนที่ดีมาก And she does a lot of things for people quietlyBecause sometimes when I go with her, she has no press, no people, just a few bodyguards, you know. And she often buys things, gifts for people, like cloth for the poor people, and she throws them out the window, you know, as she passes by, or she sits down on the floor and gives it to the people in the hand. Some people are old, sitting on the road or beside the temple, things like that. She does it not for the press because the press wasn't there.แล้วก็เท่าที่ท่านอาจารย์รู้จักภรรยาของนายกรัฐมนตรีคนนี้นะฮะเขาเป็นคนที่ทำอะไรเพื่อประชาชนและเวลาเขาทำเนี่ยเขาทำอย่างเงียบๆและบางครั้งเนี่ยเขาจะเดินทางไปตามที่ต่างๆแล้วก็ซื้อข้าวของให้ประชาชนที่ยากจนบางครั้งเนี่ยก็ซื้อเสื้อผ้าแล้วก็แจกอย่างเช่นเปิดหน้าต่างรถออกมาแล้วก็แจกไปหรือบางครั้งคนที่ยากจนอยู่ตามถนนเนี่ยอาจจะลงไปแล้วเอาเสื้อผ้าเหล่านั้นให้กับมือก็ได้ And the way she talks to people you know that she's very sincereและวิธีการที่เขาพูดกับประชาชนเนี่ยเราสามารถรู้ได้ว่าภรรยาของท่านนายกองค์นี้เนี่ยเป็นคนที่จริงใจ And she really cares และเขามีความเอาใจใส่จริงๆ And nobody knows that she as the first prime minister's lady of Cambodia went to the airport you know many times when people are not there to check up on the condition of the airport even she went to the toilet inside to have a look to see whether it's clean the way it should beAnd she designed a dress for the Cambodian Air Royal Staff, the stewardess and all that. And she uplifted Cambodian Air business
It makes all the airplanes look different, new, more clean, and very up to international standards. And the stewardess are much nicer and look better and more up to international standards. More than the first time when I went there a couple of years back.แล้วก็ท่านประยาวนายรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีผู้คนทราบมากนะว่าท่านเนี่ยเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งคือเป็นภรรยาของนายกคนที่หนึ่งนะฮะเพราะนั้นเวลาท่านเดินทางไปที่ไหนเนี่ยบางคนก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่บางครั้งก็เดินทางมาไปตามที่ต่างๆบางครั้งก็มาที่สนามบินมาเช็คดูว่าห้องน้ำในสนามบินเนี่ยสะอาดหรือเปล่าแล้วก็เป็นคนดีไซน์เสื้อผ้าของแอร์โฮสเตสหรือว่าพวกเจ้าพนักงานในเครื่องบินนะฮะแล้วก็ดูแลกิจการธุรกิจต่างๆให้มีบรรยากาศที่ดีเพราะฉะนั้นสายการบินของแคนเบอร์เรียของกัมพูชาเนี่ยตอนนี้เป็นสายการบินที่ใหม่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็มีสภาพดีขึ้นจนเทียบได้กับนานาชาติ She didn't have to do all this แล้วจริงๆแล้วเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องทำแบบนี้Not personally. ไม่จำเป็นจะต้องทำเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวของท่านเอง And she doesn't enjoy as much prestige of the press or anything for what she's doing like this, because sometimes the press is not there. Also, as just a wife of the first prime minister, she doesn't enjoy the number one limelight. แล้วก็ตัวท่านเนี่ยนะก็ไม่ได้เป็นคนที่ภูมิใจที่จะต้องโอ้อวดที่จะต้องมีสิทธิพิเศษหรือว่ามีหนังสือพิมพ์มาคอยทำข่าวอาจเป็นได้ที่เขาเนี่ยไม่ได้สนใจในตำแหน่งสตรีหมายเลขหนึ่งของกัมพูชามากนะ Because I saw she's really doing things, you know, without publicity. So I just want to tell you, so that you don't have the illusion that if you are the princess or the wife of a minister, you just enjoy the privilege and you don't work. And if you are like this, nobody will respect you. You can do it.Nobody will force you to do it, but nobody will love you and respect you that much. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ท่านอาจารย์ต้องการมาบอกให้เราทราบว่าถึงแม้ว่าเขาเนี่ยมีตำแหน่งใหญ่โตนะฮะเขาก็ยังทำในเรื่องที่ไม่ได้เป็นการโอ้อวดให้สาธารณะรับรู้เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเนี่ยเราอย่าคิดว่าถ้าสมมติว่าเราได้ตำแหน่งใหญ่โตแล้วเราจะนิ่งอยู่เฉยๆไม่ยอมทำอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำงานต่างๆที่ท่านภรรยาคนนี้ทำนะแต่ว่าการทำเช่นนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นทำให้มีชีวิตเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้น I only know her so I can only tell you about her if I knew other people who are nice maybe your princess or other people I wouldTell you, huh? Don't ask me why I only tell you about her because I don't know too many royal people. ที่ท่านอาจารย์นำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าท่านอาจารย์รู้จักบุคคลคนนี้ดีไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะต้องมาสงสัยว่าทำไมท่านอาจารย์ไม่ถึงพูดถึงเจ้าหญิงของเราบ้างทำไมพูดถึงเจ้าหญิงของประเทศกัมพูชาอย่างเดียวเพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยไม่ได้รู้จักคนที่อยู่ในรั้วในวังมากนักนะท่านรู้จักคนไหนท่านก็ถ้ารู้จักดีก็มาเล่าให้ฟัง I only know them because they graciouslyalways invited me to their place. Yeah, the second prime minister and his wife also invited me. Also the king of Cambodia invited me graciously. That's why I went, not because I tried to go around and look for acquaintances with the royal people. That's why I don't know too many people. And if they invite me, I would go. Just like you invited me to this place, I come. Sometimes you invite me to your house. If I have time, if it's convenient, I would come too.So it's not necessary that I just go look for these royal personages. ไม่ใช่ว่าท่านอาจารย์เนี่ยพยายามที่จะไปวิ่งคอยติดตามหรือว่าคอยขอเข้าพบกับคนที่อยู่ในรั้วในวังนะฮะหรือว่าเจ้านายเชื้อพระวงศ์ต่างๆเหตุที่ท่านอาจารย์ไปพบบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งก็ดีนายกรัฐมนตรีคนที่สองหรือว่าแม้กระทั่งกษัตริย์ของกัมพูชาก็ดีเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเชื้อเชิญท่านอาจารย์ให้ไปพบเพราะนั้นท่านอาจารย์ก็ไปบางครั้งเนี่ยลูกศิษย์บางคนเชื้อเชิญท่านอาจารย์ไปที่บ้านของเขาอาจารย์ก็อาจจะไปถ้าสมมติว่าอาจารย์มีเวลาแล้วก็มีความสะดวก She not only I talk to the princess you know with pleasure while I was sleepy but I'm also talking to you now even when I'm more sleepy you know also with pleasure so don't compare and don't think that you know I treat everybody differently huh you can see now or not ไม่ได้หมายความว่าท่านอาจารย์เนี่ยกำลังง่วงนอนเนี่ยแต่ท่านก็ยังสามารถพูดคุยกับเจ้าหญิงได้แม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยท่านอาจารย์ง่วงมากที่สุดเนี่ยท่านอาจารย์ก็ยังอุตส่าห์มาคุยกับพวกเราได้นะฮะเพราะนั้นอย่าคิดว่าท่านอาจารย์เนี่ยปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันไม่เหมือนกันไม่ใช่อย่างนั้น I can prove it to you right now ท่านอาจารย์ยังสามารถพิสูจน์ให้พวกเราเห็นได้ในตอนนี้เลย I'm even more sleepy now I'm in a worse stage than when I was in the aeroplaneตอนนี้เนี่ยท่านอาจารย์รู้สึกแย่ที่สุดเลยนะคือง่วงมากที่สุดและง่วงมากกว่าตอนที่อยู่บนเครื่องบินอีก Yeah
Just after I saw his highness off, and I said to another attendant, oh, now, okay, let's sit here for a few minutes. And I fill in all my papers, and then we slowly go to our car, and then I can sleep in the car at least. And then suddenly I asked her something, and she said, Master, you want to go for lunch with me? She invited me for lunch, but I pay, I told you already. And then we went for lunch. Since we're near, you know, passing by Central Plaza, and there they have some vegan food. So we came in and I had lunch. I opened my mouth, closed my eyes. But it was not possible because I also had to talk to them, you know. You cannot, you know, sit there with three or four people together and you just enjoy yourself and don't care, you know. It's very impolite and unsocial. And you just don't feel like doing that. If you are with friends or, you know, disciples or good people, you like to talk. Yeah. So another dream was broken. หลังจากที่ลงมาจากเครื่องบินนะท่านอาจารย์ก็นึกในใจว่าโอ้เนี่ยคงจะได้พักผ่อนสักทีนะฮะหลังจากที่ลงมาท่านก็พยายามลงมานั่งพักแล้วก็เขียนบัตรอะไรต่างๆเพื่อเตรียมที่จะเข้าตรวจคนเข้าเมืองนะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ก็รู้สึกว่าคงจะได้พักผ่อนสักทีพอเข้ามาในรถเนี่ยก็มีลูกศิษย์คนนึงบอกว่าเนี่ยท่านอาจารย์ไปทานอาหารไหมไปที่โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะฮะท่านอาจารย์ก็บอกว่าโอเคไปก็ไปเมื่อไปถึงแล้วเราก็สั่งอาหารมากินมานั่งกินกัน 3-4 คนเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้อีกที่ท่านอาจารย์จะนอนหลับหรือว่ากินไปแล้วก็หลับไปนะเพราะว่าการที่มีคนอยู่ข้างๆเราเนี่ยมันก็คงเป็นการไม่สุภาพที่เราจะไปหลับแล้วก็อยู่ต่อหน้าเขาเพราะนั้นก็เหมือนกับว่าความฝันของท่านอาจารย์ที่จะได้ต้องพักผ่อนนี่ก็แตกสลายไปอีกครั้งนึงI'm even more sleepy now. I'm in a worse state than when I was in the airplane. ตอนนี้เนี่ยท่านอาจารย์รู้สึกแย่ที่สุดเลยนะคือง่วงมากที่สุดและง่วงมากกว่าตอนที่อยู่บนเครื่องบินอีก Yeah, just after I saw her highness off, I said to Susie, another attendant, oh now, okay, let's sit here for a few minutes. And then I fill in all my papers, and then we slowly go to our car, and then I can sleep in the car at least. And then suddenly, I asked her something and she said, Master, you want to go for lunch with me? She invited me for lunch, but I pay, I told you already. I did not feel like food that day at that time because I was very sleepy. But since she has been so nice, you know, I felt obliged to her invitation. So we came in and talked again. Huh? And I have another surprise for you. ท่านอาจารย์เนี่ยก็เวลาที่มาทานอาหารเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้หิวอะไรมากนะแต่เนื่องจากว่ามีคนเชื้อเชิญท่านให้มาทานอาหารท่านก็รู้สึกว่าโอเคเนื่องจากเขาก็เป็นคนที่ดีนะเขาเชิญเรามาทานอาหารเราก็มาทานแล้วก็มาเอนจอยแต่พอมาถึงการทานอาหารเนี่ยก็กลับมีเรื่องมาราดใจเกิดขึ้นอีก so that's how I know about your retreat here and that's how another dream is broken right now เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยก็คือท่านอาจารย์จึงได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยนั่งสมาธิกันอยู่ที่นี่เพราะนั้นความฝันของท่านอาจารย์ก็แตกสลายอีกครั้งหนึ่ง Because I was thinking that now okay after lunch there's nothing else to do I will go sleep in the car and then go straight home and sleep because I feel really 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 exhausted because of many things I did in the last few days I feel I could not leave even my legs to walk anymore but thenJust when I thought I was going to sleep in the car, she said, Oh, Master, they are having a retreat. Just next door. แล้วก็ตอนนี้ท่านอาจารย์กำลังพร้อมที่จะนอนนะฮะคือท่านรู้สึกว่าหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จเนี่ยคงจะต้องได้นอนแน่ๆอยากจะนอนแล้วกันอยากจะกลับไปบ้านโดยตรงเลยแล้วก็นอนแต่ในระหว่างที่อยู่ในรถนั่นเองนะลูกศิษย์คนหนึ่งก็บอกว่าท่านอาจารย์เนี่ยพวกเรากำลังมีฌานกันอยู่นะฮะตอนบ่ายเนี่ยในตอนนั้นเองท่านอาจารย์ก็รู้สึกว่าความฝันเนี่ยแตกกระจายฮะเพราะว่ามันอยู่ใกล้มากแล้วรู้สึกว่าปฏิเสธยากที่จะไม่มา And I thought to myself oh no ท่านอาจารย์ก็บอกกับตัวเองว่าโอ้อย่านะไม่ได้ไม่เอาอย่างนี้ so I cannot because I'm already here since you are here together and you're on retreat and it's Mother's Day and Queen's birthday and whatnot I cannot not stop by, you know, since I'm already here in town. You know, I no excuse. So finally I say, oh yes.
ท่านก็อย่าว่าท่านอาจารย์เนี่ยอยู่ใกล้มากนะท่านยากรู้สึกยากที่จะปฏิเสธเพราะว่าพอรู้ว่าพวกเรามีการจัดฌานอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นวันแม่ด้วยเป็นวันหยุดด้วยนะฮะท่านรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้เพราะนั้นจริงๆเป็นการยากก็เลยในที่สุดต้องตอบตกลงว่าโอ้เอามาก็ได้มาก็ได้แต่ว่าก็ยังง่วงมากอยู่นะI had to send him flying back to my house to get the video equipment because he was there just to fetch me and didn't bring any video, nothing, no equipment, no microphone. ท่านอาจารย์ก็เลยต้องส่งกวกเนี่ยนะครับไปเอาวิดีโอกับไอ้พวกเครื่องเสียงต่างๆเนี่ยที่บ้านของท่านอาจารย์เพราะว่าท่านไม่ได้เตรียมที่จะมาที่นี่นะฮะตอนนั้นเนี่ยท่านนักบวชไปเพื่อที่จะรับท่านอาจารย์จากสนามบินแค่นั้นเองก็เลยต้องวิ่งกลับไปบ้านเพื่อที่ไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาที่นี่ but I sent Suzy you know flying after him with one piece of food for him so he can munch in the car แต่ว่าท่านอาจารย์ก็ให้พี่ยูสีเนี่ยส่งอาหารไปให้เขานิดหน่อยก่อนที่เขาจะขึ้นรถมาเขาจะได้มีอะไรกินบ้างในตอนที่เขาขับรถกลับBecause actually he was also invited, you know, for food. So we ordered for 4 people. And because of the time shortage, you know, he has to fly home. And then we had to eat for 4. You know, that makes me even more sleepy. Because the food was good. เนื่องจากว่าเรามีเวลาไม่มากนะฮะกัวก็เลยจะต้องรีบกลับไปบ้านเพื่อที่จะเอาเครื่องมือมาเพื่อที่จะมาเตรียมการที่นี่ในที่สุดเนี่ยเราสั่งอาหารตอนแรกเนี่ยเราสั่งไว้4คนแต่ในที่สุดว่ามีคนเหลืออยู่3คน3คนนี้ก็เลยต้องกินอาหารสำหรับ4คนก็เลยทำให้อาจารย์ยิ่งต้องง่วงขึ้นไปใหญ่ So you know how much effort I had to make in order to come here and sit down and talk to you until now เพราะฉะนั้นพวกเธอคงรู้แล้วนะว่าท่านอาจารย์ต้องใช้ความพยายามมากขนาดไหนที่จะต่อสังขารมาที่นี่แล้วก็มาพูดกับพวกเธอในตอนนี้ Originally I just said to them okay I just come in to say hello and then sayonara ตอนแรกเนี่ยท่านอาจารย์เพียงแต่ต้องการมาบอกคิดในใจนะว่าคงมาที่นี่มาทักทายฮัลโหลเสร็จแล้วก็สวัสดีไซโยนาระ But this not possible แต่ก็ไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้ Because your desire keep me awake and talking เพราะว่าความต้องการของเราเนี่ยทำให้ท่านอาจารย์ตื่นอยู่แล้วก็พูดอยู่เรื่อยๆ Your desire to see me พวกเราเนี่ยปรารถนาที่จะเห็นท่านอาจารย์ To love me longรักท่านอาจารย์ได้นานๆ Yes, yes, นานๆ If you love me long, I will live short. ถ้าดูว่าพวกเรารักอาจารย์นานเนี่ยอาจารย์คงจะมีชีวิตอยู่สั้นนะ I had another surprise for you. I told you, huh? อาจารย์มีเรื่องแปลกใจอีกเรื่องนึงจะเล่าให้ฟัง So let's go back to the Central Plaza. After the big meal, you know, I did not expect I could eat so much because I was so tired and didn't think of food. But when the food was there.You know, and everybody was eating like mad around because it was Mother's Day. So all the father, mother, children, all there eating, yum, yum, yum. So when I saw all this, I also felt like doing the same stuff, you know. And it was good, and a very big lunch.ตอนแรกเนี่ยท่านอาจารย์ไปเนี่ยท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะสามารถกินอาหารได้เยอะนะเพราะว่าท่านไม่ได้หิวอะไรมากมายแต่ว่าพอไปถึงที่นู่นเนี่ยทุกคนกินอาหารอย่างอร่อยอร่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ว่าเป็นวันแม่นะฮะทุกคนกินไม่ว่าพ่อแม่ลูกเนี่ยมานั่งกินกันอย่างอร่อยอร่อยท่านจะรู้สึกว่าบรรยากาศเนี่ยมันทำให้ท่านรู้สึกอยากกินนะฮะก็เลย Is it okay not too fast for them Yeah yeah แล้วท่านทำให้ท่านรู้สึกอยากทานอาหารมากขึ้น And then after that, I thought, oh God, I have to go to the group meditation. I don't know if I can make it, you know. And they suggested, okay, Master, never mind. Then you go home to sleep and cancel it, you know. But I felt so bad. I said, since I'm here already, I might just well go there and sleep with them in the whole group. You know? Then I came. But before that, I thought, my God.I don't know if I can make it. Okay, let's go to the bathroom. You know, I went to freshen myself with a sprinkle water and then put some makeup on, freshen my lipstick or things like that, and probably I will feel better. But here comes the surprise. ในระหว่างที่ทานอาหารอยู่นั้นท่านอาจารย์ก็นึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะท่านอาจารย์จะสามารถมาได้ไหมเนี่ยเพราะว่าง่วงเหลือเกินนะฮะก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ท่านง่วงมากก็อย่ามาเลยยกเลิกไม่ต้องมานะฮะท่านอาจารย์ก็รู้สึกว่าเสียใจที่อยากเพราะว่ามันอยู่ใกล้มากแล้วก็ลูกศิษย์นี่คงอยากพบอาจารย์ถ้าไม่ได้มาเนี่ยคงจะเสียดายโอกาสเสร็จแล้วในที่สุดท่านอาจารย์ก็ไปเข้าห้องน้ำหลังจากทานอาหารเสร็จก็เข้าห้องน้ำเพื่อที่จะทำตัวให้สดชื่นนะเอาลิปสติกใส่แล้วก็ล้างหน้าล้างตาเพื่อให้สดชื่นขึ้นเนี่ยนะฮะแต่แล้วถึงตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่ามีเรื่องทำให้ประหลาดใจเกิดขึ้นอีกเรื่องนึง and before that I wanted to go and just you know
I sit a long time in the restroom just to have a rest but no chance ตอนนั้นเนี่ยได้นึกว่าจะเข้าไปในห้องน้ำนะแล้วก็จะไปนั่งอยู่บนในโถส้วมเนี่ยนานๆหน่อยเพื่อจะได้พักผ่อนนะแต่บอกว่าก็ไม่สามารถทำได้ As soon as I step in the restroom there was one lady who was jerking and looking at me like this ในทันทีที่ท่านอาจารย์ก้าวเข้าไปในห้องน้ำนะฮะก็ไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพอเห็นหน้าท่านอาจารย์ก็ทำท่าชะงักตกใจนะแล้วก็มองท่านอาจารย์แบบเต็มที่ And then as soon as I enter the closed room I heard her talking with Susie outside blah 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 my dai 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 sawadi sawadi kap kap ta 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 all Thai and I said oh Susie she knows anybody anywhere in such a place she also must talk you know I was thinking like that but then I heard a word Achan Achan Ching Hai ha and then I heard Susie say ka 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 and then I choked in the bathroom ระหว่างที่ท่านอาจารย์นั่งอยู่ในห้องน้ำหรือบนโถส้วมเนี่ยนะฮะท่านอาจารย์ก็เริ่มได้ยินเสียงพูดกันนะเสียงเป็นภาษาไทยค่าๆได้ไหมค่าอะไรเนี่ยนะเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยระหว่างพี่ชูศรีกับผู้หญิงคนนั้นนะฮะท่านอาจารย์ก็นึกในใจว่าโอ้โหพี่ชูศรีนี่ทำไมรู้จักคนทั่วไปหมดเลยนะฮะก็ไปที่ไหนก็เจอคนรู้จักหมดเลยสักพักหนึ่งนะฮะก็ได้ยินมีคนพูดว่าอาจารย์ชิงไห่นะแล้วพี่ชูศรีก็พูดค่าๆๆๆพออาจารย์ได้ยินเท่านี้อาจารย์ต้องสะดุ้งขึ้นมาจากโถส้วมSo I can have even the smallest dream. เพราะนั้นแม้กระทั่งความฝันเล็กๆนิดนึงนะท่านยังไม่สามารถที่จะมีได้เลย That's to come out, you know. Yeah, because if I stay there, that ka ka all the time, that wait for me, I'm sure, you know, they would not leave. เพราะฉะนั้นใจก็เลยต้องรีบออกมานะเพราะว่าถ้าสมมติมัวนั่งอยู่ในนั้นเนี่ยก็คงจะมีการพูดค่าๆๆอะไรเงี้ยอาจารย์ก็นั่งอยู่ได้ไม่นานอยู่ดีเพราะเขาจะต้องรออาจารย์อยู่ So I came out and Susie immediately introduced oh master this lady but I took her hand and then I went out to the door แล้วพอท่านอาจารย์ออกมาเนี่ยนะพี่ชูศรีก็พยายามจะแนะนำท่านอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์ผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็รีบคว้ามือพี่ชูศรีนะแล้วก็บอกว่าออกไปเดี๋ยวนี้But then she still insisted on talking. She said, "Oh, the lady asked me if you are the Anuttara Samyak Sambuddha, you know, Chinghai, you know." And I said, "Yes." ท่านพี่ยูศรีนะหลังจากที่ท่านอาจารย์ดึงมือออกมาจากห้องน้ำแล้วเนี่ยพี่ยูศรีก็ยังมาพูดให้พระอาจารย์ฟังต่อนะบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ถามพี่ยูศรีว่าคนที่เข้าไปในห้องน้ำเนี่ยใช่อนุตตราสัมมาสัมโพธิอะไรหรือเปล่าคงจะหมายถึงอนุตตราอาจารย์จริงหายหรือเปล่านะท่านพี่ยูศรีก็บอกใช่ค่ะค่ะค่ะอาจารย์เลยบอกว่าเธอนี่โง่มาก and then but then I because she already heard it so I had to turn around and say hi and then I fly awayแต่เนื่องจากว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขารู้แล้วเขาได้ยินแล้วนะอาจารย์ก็เลยต้องหันไปสวัสดีเขาแล้วบอกว่าไฮเสร็จแล้วอาจารย์ก็รีบบึ่งหนีออกมาเลย Otherwise we will be talking in the restroom at least for another half an hour or 20 minutes I don't know เพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องนั่งคุยยืนคุยกันอยู่ในห้องน้ำสักประมาณ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกัน Yeah and I say how can she know me you know who is sheBy the way, you know, while we were going out, Susie said, oh, she just keep asking me. She said, she was supposed to attend your lecture in Chulalongkorn University, but couldn't make it. And then later she just read your book. I said, how can she read my book and recognize me like this? I was all in black, you know. I said, oh, yes, yes, people recognize you.ท่านอาจารย์ก็รู้สึกสงสัยว่าทำไมคนนี้เนี่ยเขาถึงรู้จักอาจารย์ได้นะฮะพี่ยุศรีก็อธิบายให้ฟังว่าคนนี้เนี่ยเขาตั้งใจที่จะมาฟังอาจารย์บรรยายธรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะแต่ว่าเขาไม่สามารถมาได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาได้รับหนังสือตัวอย่างแล้วก็อ่านหนังสือตัวอย่างอาจารย์บอกว่าโอ้โหเพียงแค่อ่านหนังสือตัวอย่างทำไมถึงจำอาจารย์ได้และอาจารย์ยังใส่ชุดดำนะฮะพี่ยุศรีบอกว่าโอ้แน่นอนเขาจำอาจารย์ได้แน่นะ I cannot believe itอาจารย์ก็ไม่อยากจะเชื่อนะ Just a sample booklet you know I look different but they recognize me I don't know howเพราะว่าในหนังสือตัวอย่างเนี่ยถ้าอาจารย์ดูต่างไปจากตอนนี้นะแต่ทำไมเขาถึงยังจำได้กันไม่รู้อาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำได้ยังไง And almost everywhere I go people sometimes jerk or stare at me and they point with each other you know and it looks like I'm in a public gaze anytime
ในบางครั้งเนี่ยในบางครั้งเนี่ยถ้าอาจารย์ไปตามที่ต่างๆเนี่ยบางคนก็หยุดชะงักหรือว่าจ้องมองท่านอาจารย์หรือว่าชี้นิ้วมาที่ทางอาจารย์แล้วก็พูดจากันอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นอาจารย์มีความรู้สึกว่าท่านเนี่ยอยู่ในสายตาของสาธารณชนตลอดเวลาทุกสถานที่ So you see and then I in the car I told Susie I said oh before huhI started to wear all these clothes and put makeup on and hat and all that so that when I go out, people don't recognize me. But I think now I have to wear monk's robe and don't put makeup on anymore in order for people to not recognize me. และท่านอาจารย์ก็เลยพูดในรถนะครับบอกว่าเนี่ยที่ท่านอาจารย์เปลี่ยนมาใส่ชุดเสื้อผ้าเหมือนคนธรรมดาแล้วก็แต่งหน้าแต่งตามีเครื่องสำอางเนี่ยก็เพื่อจะให้คนเนี่ยไม่สามารถจำท่านอาจารย์ได้ขนาดนี้ก็ยังมีคนจำได้สงสัยจะต้องเปลี่ยนกลับไปใส่ชุดนักบวชใส่ชุดพระใหม่แล้วนะเพื่อจะให้คนเนี่ยจำไม่ได้ But that will be back to A B C again แต่แล้วก็ต้องไปเริ่ม A B C กอไก่ขอไข่ใหม่เริ่มต้นกันใหม่People would recognize me differently because they would stare more, I think, because it's so special in different countries. Because I travel all the time, and I could not bear the public gaze so much. Oh, sometimes it's really very disturbing. ถ้าสมมติใส่ชุดอย่างนั้นเนี่ยนะฮะคนก็อาจจะยิ่งจำท่านอาจารย์ได้มากขึ้นเพราะว่ามันเป็นจุดสนใจนะถ้าอาจารย์เดินทางไปตามประเทศต่างๆเนี่ยคนพากันสนใจแล้วก็จ้องมองท่านท่านเนี่ยไม่สามารถทนการจ้องมองหรือความสนใจต่อของสาธารณชนได้มากMaybe in Thailand people don't stare so much at a nun, but in other countries they do, and their body search you because you look so different. บางทีในเมืองไทยเนี่ยคนอาจจะไม่มองท่านมากก็ได้นะครับเพราะแต่ว่าในต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขาจ้องมองกันมากแล้วก็ถ้าสมมติท่านไปถึงเนี่ยเขาจะค้นตัวนะฮะว่าในตัวมีอะไรบ้าง All right, I think it's enough now. ถ้าอาจารย์คิดว่าคงจะพอแค่นี้กำลัง How long did I speak? 1 hour. ถ้าอาจารย์ใช้เวลาพูดนานเท่าไหร่1ชั่วโมงได้ไหม Only 1 hour They said more than 1 hour That's with translation huh so that's not much only half an hour แต่เนื่องจากว่ามีแปลด้วยนะเพราะฉะนั้นว่า40 minutes huh that's enough เพราะฉะนั้นที่พูดมาอาจจะประมาณ40ชั่วโมงก็น่าจะพอแล้ว40นาที They said 40 hours not 40 minutes yeah so just like last time we had an exhibition in Singapore The diamond, you know, bracelets cost $1 million. They say it costs $1,000. I say I buy it right away. $1 million, but it was a wrong reading. Like last time, our disciple came to Cambodia, and only 2,000 people came. I told the journalists 2,000, and they printed 20,000. Wow, panicking. เหมือนกับในงานการแสดงอัญมณีเนี่ยนะฮะมีการถามราคาว่าอัญมณีชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่นะจริงๆราคาเต็มของมันคือล้านเหรียญสหรัฐนะแต่ปรากฏว่าคนตอบเนี่ยตอบว่าพันเหรียญสหรัฐท่านอาจารย์บอกโอ้โหอย่างนี้นะอาจารย์ซื้อทันทีเลยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยท่านอาจารย์ไปบอกหนังสือพิมพ์นะฮะว่าในการจัดฌานที่กัมพูชาเนี่ยมีคนมาประมาณ 2,000 คนแต่หนังสือพิมพ์ไปลงข่าวว่ามี 20,000 คนOkay, all right, huh? So let's meditate for a while, huh? And then I will leave quietly, okay? And take shower and all that. Thank you. คงจะพอแค่นี้นะฮะท่านอาจารย์ก็ให้พวกเราในนั่งสมาธิต่อแล้วก็ท่านอาจารย์จะจากไปอย่างเงียบๆนะฮะ Okay, thank you, doctor.